ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันบ้างดีกว่าค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือหลายๆสถานที่ก็อร่อยกันนะครับมีเกิดขึ้นเยอะเลยเนาะไม่ใช่แต่แค่ภาคกลางนะครับภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานมีหมดเลยในตอนนี้แต่ที่นี่เดี๋ยวผมจะพาไปก๋วยเตี๋ยวเรือกลางน้ำเขื่อนศรีนครินทร์นี่โอ้โหบรรยากาศเป็นไงคุณดีมากอร่อยแล้วก็โดนใจนักท่องเที่ยวมากๆเลยครับค่ะคิดถึงบรรยากาศสมัยที่มีเรือมาขายก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ฮะล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันใช่ตอนที่ช่วงหน้าน้ำนะฮะค่ะอันนี้คุณนิตาวัยยิ่งยุทธนะครับลงทุนต่อแพขนาดเล็กเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลอยน้ำนะครับค่ะลองเรือมาขายก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวนะแล้วก็ล่องขายให้กันมาท่องเที่ยวไงบริเวณริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์นะครับอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับค่ะนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยก็ยังมีขนมขบเคี้ยวนะครับแล้วก็เครื่องดื่มผลไม้รากไม้สดๆเลยผลไม้ดองก็มีด้วยขายเกือบทุกอย่างอะว่างั้นดีกว่าแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะครับเช่นอะไรรู้ป่ะแป้งอะไรคะเสื้อผ้ามีกางเกงอาบน้ำให้คุณด้วยนะครับคุณจะลงว่ายน้ำไหมครับผมมีกางเกงมาขายนะครับเขาเตรียมพร้อมให้เราคุณครับคุณตื่นมาคุณแปรงฟันเรียงครับผมมีแปรงสีฟันมาขายด้วยนะครับอันนี้น้ำมันพืชผมก็มีนะครับสบู่ยาสระผมยาสีฟันรองเท้าผมมีหมดเลยคุณยังไม่หมดเท่านั้นนะครับนี่ลอตเตอรี่สักใบไหมคะเฮ้ยเลือกตรงนี้แหละเลือกตรงนี้แหละมีด้วยอ่ะน่ารักจริงๆเลยมีเยอะมากเลยเนาะใช่แล้วคุณนิตาแกบอกว่าอย่างนี้เดิมเนี่ยเคยเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับสูตรของคุณแม่แกเปิดมา10ปีแล้วจนเป็นที่รู้จักของชาวบ้านตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีต่อมาธุรกิจการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาฟื้นตัวไงจึงลงทุนเลยแป้งทำแพนี่ลอยน้ำออกไปเลยแล้วก็ออกตะเวนขายไปเรื่อยๆนะตามแพเนี่ยรีสอร์ทต่างๆนะครับจอดได้ไงตื่นเต้นแทนเลยแม่แม่ได้เย็นแม่เครื่องปรุงเดี๋ยวจะไม่ได้กินกันนะฮะลูกค้าก็ให้การตอบรับดีจังหากคุณอุดหนุนกันตั้งแต่เช้ายันค่ำอ่ะโอ้โหเนาะเมื่อขายดีใช่ไหมคะก็มีคนเริ่มต่อแพขายก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็สินค้าบนแพเนี่ยเหมือนกับตนเองมากขึ้นด้วยนะถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าค่ะนะพ่อทันตอนที่หน้าน้ำท่วมอ่ะแล้วเขาก็จะไปเรือใหญ่แบบนี้เลยตอนน้ำท่วมตอนนั้นอยู่บ้านหน้าสถานีรถไฟใช่เขาต่อเรือขายของเลยเพราะว่าคนอ่ะออกไปซื้อของอะไรไปกันไม่ได้เขาจะล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยานะแล้วก็เข้าในซอยแถวบ้านเราได้อะไรเงี้ยเข้าไปในคลองแต่เรือใหญ่มากแล้วก็ของขายแบบนี้เยอะแยะเลยอ่ะดีจังเลยเนาะแต่เอ็นดูเนาะนางมีขายหมดเลยแล้วตรงนี้มีหมดเลยอ่ะอุปกรณ์เครื่องใช้เสื้อผ้าอาหารการกินมีหมดเลยทุกอย่างนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง